สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งที่วัดป่าแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขามีการปลูกดอกคอสมอสไว้นะครับหรือว่าดอกดาวกระจายนะครับคุณผู้ชมดูนะครับด้านหลังของผมนะครับซึ่งดอกไม้สวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินมาชมนะครับคุณผู้ชมครับชมดูนะครับดอกไม้บริเวณนี้นะครับสวยจริงๆนะครับดอกคอสมอสนะครับที่วัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาหนาตาทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่วัดป่าแห่งนี้นะครับวัดป่าพิมลมังคลารามนะครับซึ่งดอกคอสมอสนะครับกำลังสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับบริเวณรอบๆของวัดป่าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินเข้ามาชมบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์ของที่วัดป่าพิมลมังคลารามแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นดอกคอสมอสหรือว่าดอกดาวกระจายสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาชมดอกไม้สวยๆแห่งนี้นะครับที่วัดป่าพิมลมังคลารามก็มาที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิววัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษจากช่องศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ